มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับพืชตัวนี้แล้วเราจะเรียกว่าพืชเศรษฐกิจเต็มปากหรือไม่ครับไม่เสร็จแล้วเราจะกลับมาดูว่าแล้วจุดตรงกลางของเรื่องนโยบายกัญชาจะอยู่ตรงไหนและจะดันจะเคลื่อนจะไหวไปได้อย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะทรงปลูกกล้าพันไม้ที่ร้อยล้านเติบกิ่งก้านแผ่ไพศาลเป็นผืนป่าดลบันดาลให้สืบสานสู่ประชารักพฤกษาปลูกป่าไว้ในใจตนต้นไม้แห่งแรงบันดาลใจสานพลังคนไทยสร้างผืนป่าของแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะผมมีโต๊ะที่บ้านตัวหนึ่งคุณย่าบอกว่าไม่ใช่โต๊ะกินข้าวธรรมดาแต่มันเป็นโต๊ะวิเศษผมไม่รู้จริงๆว่ามันวิเศษยังไงแต่แปลกที่ทุกคนดูมีความสุขจริงๆเมื่อนั่งตรงนี้เป็นโต๊ะสารพัดนึกผมและพี่ๆเรียนทำอาหารกันที่นี่ใครต่อใครวนเวียนอยู่กับโต๊ะกินข้าวตัวนี้ถึงเป็นโต๊ะเล็กๆแต่ก็หาความสุขกับมันได้ทุกตารางนิ้วเวลาผ่านไปเท่าใดผมยิ่งเข้าใจความหมายของคุณย่ามากขึ้นมีภรรยากับเขาก็โต๊ะตัวนี้แหละคุณย่าจากเราไปแต่โต๊ะวิเศษของท่านก็ยังคงอยู่เพราะตราบใดที่มีอาหารอร่อยอร่อยมีความรักมีความอบอุ่นโต๊ะไหนๆบนโลกก็เป็นโต๊ะวิเศษของครอบครัวได้ทั้งนั้นโรซ่าเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวโรคกระเพาะอาหาร